ลุงอันนี้เจ้าเป็นบ้าว่ามันจะทางรถไถนี่นะสุเจ้าไม่เห็นบ่อันนี้แม่นดินสวนข่อยเด้แม่นไผบอกสุเจ้ามาไถนี่บ่อ้าวนายสั่งมาเด้เป็นบ้าเว้าอยู่ละล่าผู้ใดสิมาไทยนี่ไม่หยังเกิดขึ้นเฮามันคือเป็นเดี๋ยวนี้โอ้ยข่อยก็กำลังถามมันอยู่นี่เด้เป็นหยังเจ้าจึงเอารถไถมาไถสวนของคนอื่นแบบนี้สุเจ้านี่กระพอดเนาะสวนคนอื่นกับมดุดมาไถของเขาบุดุดได้แนวใดแนวว่านายสั่งมาแนวนี้เด้โอ้เอาแต่ความนายเห็นว่ามาอ้างน่ะจังได้มันสั่งไปตายเจ้าก็สิไปบ่เจ้าสมโง่แท้เออข้าเพิ่นสั่งมาแล้วนั่นก็สิไปแนวนั้นน่ะล่ะสาวๆเจ้าอย่ามาโวยวายใส่ข่อยอยู่นี่ข้าแม่นก็ไปเอาใบตะดินมาให้ข่อยเบิ่งเพราะว่าเสียเวลาของข่อยเฮ็ดเวียกมาหลายแล้วนี่ออกไปออกไปออกไปอย่าๆอย่าเฮ็ดแนวนั้นได้ข่อยสิไปเอาใบตะดินมาให้เจ้าเบิ่งเดี๋ยวนี้แหละเออๆหิไปอย่าเว้าหลายรำคาญคันบ่มีข่อยสิใส่ห้ำไปเบิ่งส่วนเจ้านี ซาแล้วเฒ่าเฮาเช็ดอะไรเช็ดอะไรเฒ่าบัดนี้เอาใบอันนี้ไปให้มันเบิ่งแทนได้บ่ไปหยังเบิ่งเบิ่งไปเสียภาษีที่ดินแต่ละปีหั่นเด้นี่เด้เออท่านซาเฒ่าเอาใบอันนี้ไปให้มันเบิ่งโอ้ยอันนี้มันใส่บ่ได้เจ้าอย่างไม่ค่อยเบิ่งอันนี้น่ะมันบ่แม่นใบตะดินมันไปเสียภาษีอันนี้น่ะข่อยก็ฮู้ว่ามันบ่แม่นใบตะดินน่ะแต่มันก็ใส่แท่นได้อยู่นะโอ้ยมันใส่บ่ได้เซาๆๆออกไปข่อยสิไถต่อนี่น่ะพวกเจ้าพาผู้ใดมาอีกนี่คือว่ายุ่งยากหลายเรื่องหลายราวบ่เลิกบ่แล้วจักเทื่อแท้เออบ่แล้วแท้แนวส่วนพวกข่อยน่ะเจ้าบ่ได้แม่นผู้เสียหายเด้ผู้เสียหายเป็นพวกข่อยน่ะนี่แหละในบ้านพวกข่อยน่ะเรื่องของมันเป็นไปเป็นมาคือจังได๋เฒ่าสมคือมาบอกให้มาเบิ่งว่าจู่เจ้าเอารถมาดุดส่วนบักนัดของเราซั่นบ่เออเขาก็เฮ็ดตามนายสั่งเลยลุงในบ้านเพราะว่าข่อยก็บอกครูสองผมใหญ่นี่ไปเอาใบตะดินไม้ค่อยเบิ่งไปเข้าไปเอาอีหยังบ่มาให้ข่อยเบิ่งนี่มันม่วนใบตะดินเออใบนี้มันเป็นใบเสียภาษีที่ดินและใบนี้ก็สามารถยั่งยืนให้ได้ว่าเฒ่าสมนี่เป็นเจ้าของดินตอนนี้และอีกอันนึงข่อยก็สามารถยั่งยืนให้ได้ว่าขอบเขตดินของเฒ่าสมนี่มันไปฮอดบ่อนใดแท้ในฐานะข่อยเป็นในบ้านนี่มื้อนี้ข่อยขอให้เจ้าเซาดุดดินก่อนซักมื้อนี้แล้วให้เจ้าไปบอกหัวหน้าของเจ้ามื้ออื่นตอนเช้าให้ไปล้มกันอยู่ห้องการบ้านเพื่อไกลเกลี่ยกันเป็นนั้นใดเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี่ข้าพเจ้าคิดว่าท่านคงเข้าใจดีแล้วเนาะเจ้าสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้แม้นเป็นเพียงความเข้าใจผิดของลูกน้องข่อยเองที่จริงแล้วพื้นที่บุกเบิกของบริษัทแม้นบ่ได้กวนไปฮอดดินเท่าสมคุณดอกนี่คันซั่นสุเจ้าสิเฮ็ดแนวใดกับความเสียหายที่เกิดขึ้นคันซั่นเจ้าสิให้ผู้เฮ็ดแนวใดล่ะคันซั่นเอานั้นนี่บ่ให้ฝ่ายเท่าสมเป็นผู้เสนอค่าเสียหายชดเชยตามเหตุและผลอันสมควรเป็นแนวใดคำเสนอของข้าพเจ้านี่ทั้ง2ฝ่ายตกลงเห็นดีเป็นเอกภาพนำกันบ่เออนายวานว่าแนวใดก็เอาตามนั้นล่ะ
คันสั้นถ้าอิงตามความเสียหายที่เกิดขึ้นและผลผลิตคอยขอห้องให้บริษัทจ่ายให้ได้บ่ 5 ล้านกีบพวกเฮาก็สิจ่ายให้อิงตามความเสียหายหั่นล่ะเอาบัดนี้ปัญหาของพวกเขาก็ถือว่าล้มกันจกแตกกันแล้วเนาะคันสั้นให้ทั้ง2ฝ่ายเฮ็ดบทบันทึกพร้อมกันไว้เพื่อเป็นหลักฐานขอบใจในบ้านหลายๆเด้อที่มื้อวานนี้ช่วยไกล่เกลี่ยให้พวกเฮาบ่เป็นหยังดอกมันเป็นหน้าที่ของคณะบ้านอยู่แล้วพวกเจ้าเห็นบ่ว่าใบตะดินมีความสำคัญเท่าใดถ้าหากว่าใบตะดินของพวกเจ้าเสียพวกเจ้าต้องหิบฮ้อนไปแจ้งเสียหายเพื่อขอออกสำเนาใบตะดินใหม่เอาให้ที่ดินบ้านช่วยแนะนำทักสมตื้มอีกเด้อไอ้สมให้อ้ายเอาใบเสียภาษีที่ดินและเอกสารที่เกี่ยวข้องหั้นไปห้องการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมืองแล้วให้อ้ายเขียนใบคำฮ้องให้กับเจ้าหน้าที่ที่เพิ่นรับผิดชอบอยู่หั้นและหลังจากที่ว่าไอ้ได้ใบตะดินใหม่ไอ้ก็ต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยคันบ่สั้นล่ะถ้าสมมุติไอ้เฮ็ดเสียแล้วมีโรงจักรโรงงานเพิ่นมาตั้งอยู่ดินของไอ้ไอ้ก็สิเสียดินล่ะหั้นในกรณีที่ให้แฮงกว่าหั้นถ้าเกิดตกเหี้ยแล้วมีคนอื่นเก็บได้เอาไปค้ำประกันเงินกู้ยืมไอ้ก็ต้องได้รับผิดชอบและไอ้ก็สิมีโทษมีภัยตำหลังขอบใจในวันหลายๆเด้อสันพวกเฮาสิได้พากันไปแจ้งเสียและเฮ็ดใบสำเนาตาดินใหม่ในกรณีที่ใบตาดินหักตกเหี้ยเสียหายหรือถูกทำลายแต่ได้ปะห้องห้อยที่เป็นหลักฐานยั่งยืนใบตาดินที่เกี่ยวของแล้วแผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแขวงนครหลวงจะออกใบสำเนาตาดินให้บุคคลหรือการจัดตั้งที่ได้ห้องขอถ้าว่าใบตาดินที่ตกเหี้ยเสียหายหรือถูกทำลายนั้นหากบ่ปะห้องห้อยใดนึงที่เป็นหลักฐานยั่งยืนใบตาดินที่เกี่ยวข้องแล้วก่อนจะออกใบสำเนาตาดินนั้นต้องมีคำตัดสินของศาลประชาชนท้องถิ่นบ่อนที่ดินตั้งอยู่เสียก่อนการออกใบสำเนาตาดินในทุกกรณีต้องประกาศให้มวลชนทราบล่วงหน้า30วันตามระเบียบการกฎหมายว่าด้วยที่ดินฉบับเลขที่ 04/ ทับ สพศ.ลงวันที่21ตุลา2003มาตรา50การออกใบสำเนาตาดินฝากถึงสาวผู้ไปเลี้ยงว่าสิมา